สวัสดีครับชาวไอทีฮูเก้ง.com และผู้ติดตามเพจบีไลฟ์บอร์ดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือจากโซนี่นะครับซึ่งโซนี่รุ่นที่เรารีวิวนะครับเคยพรีวิวไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็คือ Xperia 5นั่นเองนะครับมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีขนาดกระทัดรัดของโซนี่นะครับด้วยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 25,990 บาทนั่นเองครับมาดูกันว่ามือถือตัวนี้นั้นกับคุณสมบัติที่เรียกว่าท็อปสุดๆแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างมากเลยจะถูกใจคุณแค่ไหนมารับชมกับรีวิวนี้กันเลยดีกว่าครับด้านหน้าของ Sony Xperia 5นะครับก็จะมีกล้องหน้าคอมเลต8ล้านพิกเซลนะครับลำโพงที่เป็นสเตอริโอหน้าจอเป็น OLED นะครับความละเอียด Full HD Plus รองรับสีได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีข้างล่างสุดเป็นปุ่มสามารถสั่งงานแบบ Android ทั่วไปนั่นเองฝั่งข้างซ้ายของตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับช่องใส่ซิมแบบนาโนซิม2ช่องแล้วก็สามารถที่จะใส่ไมโคร SD ได้อย่างสบายๆทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่ค่อนข้างให้ช่องใส่สล็อตมาได้ดีพอสมควรในทีเดียวครับทั้งฝั่งขวานะครับก็จะมาพร้อมกับปุ่มชัตเตอร์นะครับอยู่ด้านสุดปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะครับพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมืออยู่ตรงกลางปุ่มปรับระดับเสียงอยู่ข้างบนสุดนะครับการออกแบบของมันนั้นก็ยังคงเป็นลักษณะของโซนี่ทั่วไปนะครับด้านหลังของตัวเครื่องมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด3ตัวนะครับพร้อมกับ ID Flash มี NFC อยู่ตรงกลางโลโก้โซนี่นะครับแล้วก็ Xperia อยู่ล่างสุดอย่างที่คุณเห็นนะครับSony Xperia 5ก็มีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับสีดำสีขาวสีชมพูแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะครับเรามาทำความรู้จักกับระบบปฏิบัติการของ Sony Xperia 5กันก่อนนะครับแน่นอนว่ามันใช้ Android เวอร์ชัน9เหมือนเดิมนะครับก็คือ Android Pie นะครับก็สังเกตจากเรื่องของการตกแต่งนะครับก็จะเป็นUI แบบเรียบง่ายนะคะก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากนะครับก็ยังคงใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆของ Sony นะครับก็คือเราสามารถที่จะปั่นขึ้นแบบนี้นะครับโดยลูกเล่นต่างๆนะอาจจะไม่ได้โหลดมาเยอะนะครับก็มีทั้ง 3D Creator นะครับก็จะเป็นโปรแกรมสามารถทำให้ภาพเป็น 3D ได้นะครับแล้วก็มีเกมมีกล้องนะฮะแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆที่ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าในตัวของ Sony Xperia 5นะครับก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าต่างๆที่ค่อนข้างละเอียดยิบเหมือนเดิมนะครับก็รวมถึงการเซตติ้งด้วยนะครับที่เราจะมาสามารถที่ปรับคุณภาพของภาพให้สามารถที่จะรับชมได้แบบเต็มๆก็คือคุณภาพระดับ Creator หรือ Standard ก็ได้นะครับ BO Enhance ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีมาให้รวมไปถึงเรื่องของการจัดการสีนะครับก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมตัวของแบตเตอรี่นะครับมี Stamina Mode นะฮะแล้วก็มีของแบตเตอรี่แคร์แบตเตอรี่แคร์นั่นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเวลาเรานอนหลับอยู่หรือเครื่องไม่จำเป็นต้องใช้งานนะครับมันก็จะถนอมแบตเตอรี่โดยการที่จะชาร์จโฮไว้ 80% จนกว่าจะถึงเวลาตอนเช้านั่นเองครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ประหยัดพลังงานได้ดีเหมือนกันระบบสแกนนิ้วมือยังคงมีมาให้นะครับก็คือเป็นสแกนนิ้วมือด้านข้างนะฮะอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นระบบสแกนใบหน้าเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้จากการสแกนตรงนี้เลยนะฮะก็ถือว่า Sony ก็ยังโอเคกับเรื่องของการใส่ใจวัสดุอะไรต่างๆแล้วก็ฟีเจอร์ยังครบถ้วนอยู่เหมือนเดิมครับสำหรับอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับของ Sony นั่นก็คือการแตะด้านข้างนะครับแบบที่ขอบจออย่างเงี้ยครับมันจะมีคีย์ลัดขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะสั่งใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถตั้งเป็นช็อตคัทได้นะครับชื่อว่าตัวของ Size Sense นะฮะก็คือจะเป็นฟีเจอร์แบบนี้นะฮะ Size Sense นั้นแค่เราแตะที่ขอบนะครับแบบนี้มันก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายอ่ะสมมติว่าผมแตะนะฮะแตะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะตั้งคัสตอมไมซ์ได้นะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานแบบ two bit screen ได้นะครับก็คือ2หน้าจออ่ะสมมุติว่าเราต้องการเอา YouTube นะฮะเข้าไปลากนะครับ1แล้วก็ตรงนี้2นะครับก็สามารถที่จะทำให้มันแสดงผลแบบนี้ได้เหมือนกันครับถือว่าค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะครับแต่อาจจะต้องศึกษาความคุ้นชินนะครับเหมือนกับ Huawei ที่
ปรับเสียงโดยการแตะแต่ตรงนี้เหมือนกันครับสำหรับในเรื่องของหน้าจอของ Sony Xperia 5มาพร้อมกับ OLED นะครับขนาด 6.1 นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 2520x1080 นะครับเป็น DCI-P3 ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรองรับ HDR ด้วยมี S-Real Engine นะครับแล้วก็ไตรลูมินอนดิสเพย์นะครับจัดเต็มแบบนี้ภาพออกมานั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูสวยสดงดงามมากนะครับแล้วระบบเสียงนั้นเป็นสเตอริโอคู่ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าเสียงของมือถือตัวนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับระหว่างที่ผมปรับเสียงอยู่นั้นจะมีตัวข้างๆมาด้วยนะครับนั่นก็คือตัวของ Dynamic Vibrate นะฮะก็คือเวลาที่เสียงนั้นทำงานอยู่นะครับก็จะมีระบบสั่นของมอเตอร์นั้นทำงานด้วยนะครับก็จะทำให้คุณได้รับอรรถรสในการฟังเพลงมากขึ้นนะครับว่าเอ้ยมันมีเบสนะอะไรประมาณนั้นครับมาดูในเรื่องของกล้องนะครับกล้องของ Sony Xperia 5นะครับก็มาให้ทั้งหมด3ตัวเหมือนเดิมนะครับ12ล้านพิกเซลทั้ง3ตัวเลยนะครับแบ่งออกเป็นระยะปกตินะครับ12ล้านพิกเซลระยะเทเลนะครับแล้วก็ระยะใหม่ครับระยะ wide นั่นเองครับซึ่งที่จริงเป็นเลนส์ชุดเดียวกับตัวของ Xperia 5นะครับขออภัย Xperia 1นะฮะแล้วก็มีลูกเล่นต่างคือว่าเป็นโหมดนะฮะเราสามารถเข้าโหมดที่จะทำให้เป็นพอร์ทเทรตแบบสวยขึ้นนะครับซูเปอร์สโลโมนะครับแต่ว่าสโลโมชันเนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามันไม่ได้ช้ามากขนาดมือถือแบบเรือธงค่ายอื่นๆเขาแต่ก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของโหมดอย่างเช่นแมนนวลนะครับแมนนวลแล้วก็ปรับค่าต่างๆได้ค่อนข้างละเอียดยิบเลยแล้วก็ยังมีในเรื่องของครีเอทีฟสีแล้วก็พาโรนาม่านะครับมีมาให้เหมือนกันนะครับส่วนกล้องวิดีโอนั้นถ่ายได้ความละเอียดสุดๆอยู่ที่ 4K นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งตัวของแมนโน่ได้นะฮะอย่างไรก็ตามตัวของกล้องนะครับก็ให้คุณสมบัติที่ดีแล้วก็ป้องกันการสั่นได้ค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็มี AI นะครับจับเรื่องของเสียงอัตโนมัติได้เหมือนเดิมครับอีกเรื่องหนึ่งของกล้องที่พูดไม่ได้เลยห้ามลืมเด็ดขาดนะครับคือตัวนี้มีกล้องโปรนะครับที่เราสามารถที่จะตั้งค่าได้อิสระทั้งระยะของตัวภาพนะครับแล้วก็เปิดปิดระบบ Stabilize ได้ด้วยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการปรับไวบาลานซ์แล้วก็รวมถึง Resolution ต่างๆเนี่ยโอเคมากนะครับก็หน้าตาของกล้องก็จะดูโปรอย่างที่คุณเห็นนี้เลยครับส่วนกล้องหน้านะครับก็จะมีความละเอียดอยู่ที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับ8ล้านพิกเซลนะครับสำหรับกล้องหน้านะครับแล้วก็ยังมีการถ่ายวิดีโอได้สุดๆอยู่ที่ Full HD นะครับภาพรวมนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเป็น Soft Screen ได้นะครับแล้วก็มีตัวเอฟเฟคให้เลือกเหมือนกับกล้องหลังเลยนะครับทั้งปรับโทนสีแล้วก็ปรับเรื่องของความไบรท์ของภาพนะครับรวมถึงถ้าเป็น Manual Mode นั้นจะถ่ายแบบไปกล้องหลังอัตโนมัตินะครับอย่างไรก็ตามก็ลูกเล่นต่างๆของมันนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวของมือถือทั่วไปนะแต่ว่าภาพออกมานั้นโอเคมากนะครับไปรับชมตัวอย่างกันเลยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังกันครับสังเกตว่ากล้องของ Sony นั้นค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดนั้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวทำไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่นะครับโ
อันนี้ลองถ่ายระยะไวสุดของ Sony Xperia 5นะครับก็จะเห็นว่าเก็บรายละเอียดค่อนข้างที่จะโอเคมากนะฮะแล้วก็เมื่อเราลองเดินนะฮะก็ยังพบว่าตัวของ Stabilizer นะครับอันนี้ผมถือมือเดียวนะครับก็ยังถือว่าทำงานได้ดีอยู่นะครับสำหรับกล้องของ Sony ครับในระยะปกตินะครับก็ยังคงเก็บภาพต่างๆที่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่ามุมอาจจะใกล้ไปนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการถ่ายแบบมุมกว้างสุดๆนะครับก็แนะนำว่าลองเปิดโหมดกว้างดูนะครับแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยข้อดีคือเราสามารถที่จะใช้ระบบออโต้โฟกัสได้ค่อนข้างเต็มที่นะครับแล้วพอออกปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะโฟกัสอย่างอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Sony ตัวของ Xperia 5นะครับเนื่องจากมือถือตัวนี้เราไม่สามารถที่จะทดสอบเบนช์มาร์กได้นะครับเพราะว่าเครื่องมันเป็นตัวของโปรโตไทป์นะฮะดังนั้นสเปคของมันผมก็เลยจะเล่าให้คร่าวๆนะครับก็คือตามตารางที่คุณเห็นอยู่ต่อไปนี้เลยก็คือขุมพลังเป็น Qualcomm Snapdragon 855นะครับมาพร้อมกับแรมทั้งหมด 6GB นะครับแล้วก็มาจำในตัวอยู่ที่128GB ไม่สามารถเพิ่มความจำได้นะครับรองรับ Dual SIM นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวของ 4G LTE Wi-Fi AC Bluetooth version 5.0 นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับก็ขนาดเล็กๆน่ารักเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเราใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของการลองเชื่อมต่อกับ GPS และแบตเตอรี่นั้นจะเป็นอย่างไรกันครับเนื่องจาก Sony Xperia 5นะครับผมไม่สามารถที่จะทดสอบโดยโปรแกรม Benchmark ได้นะครับดังนั้นผมก็เลยใช้วิธีการทดสอบโดยการใช้งานจริงนะครับทั้งการโทรโซเชียลเน็ตเวิร์กเล่นเกมบ้างนิดหน่อยแล้วก็เน้นเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับก็พบว่า Sony Xperia 5ที่มีแบตเตอรี่ที่ 3,150 mAh นั้นอึดพอสมควรเลยทีเดียวสามารถใช้งานได้ถึง17 ชั่วโมงได้อย่างสบายๆโดยแบตเตอรี่เหลือครึ่งหนึ่งนะครับโดยตัวเครื่องนั้นก็จะมีโหมดเกี่ยวกับ Stamina แล้วก็ระบบของตัวแบตเตอรี่แคร์มาให้ด้วยนะครับก็คือมันแคร์แบตเตอรี่ของเครื่องคุณแล้วก็ทำให้สามารถที่จะยืดอายุการใช้งานออกไปได้อีกนานเลยทีเดียวครับยืดอายุนี่คือยืดอายุของแบตเตอรี่นะครับไม่ใช่ยืดอายุที่คุณไปใช้งานปกติได้นะครับสำหรับการใช้ GPS ของ Sony Xperia 5นะครับก็ยังคงให้คุณสมบัติที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะระหว่างความสูงนะครับได้เพราะว่ามันมีการทั้งใช้ GPS ธรรมดาแล้วก็ ATPS ด้วยนะครับส่วนการเชื่อมต่ออื่นๆนะครับ 4G LTE ก็รองรับ Wi-Fi ตัว AC นะครับเป็น Dual Band นะครับแล้วก็ Bluetooth version 5ครับก็ถือว่าโอเคมากแล้วก็ Bluetooth นั้นก็รองรับกับ Audio ของ Sony อย่างสบายๆเลยครับสำหรับในเรื่องของตัวเกมนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเรื่องของ Optimizer ได้นิดหน่อยนะครับสำหรับมือถือ Sony นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างคุ้มค่ากับการที่จะใช้งานแล้วก็สามารถที่จะบล็อกได้นะฮะแล้วก็รวมถึงการจัดเก็บโพสต์โตเรจแล้วก็ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงสำหรับเรื่องของเกม Enhancer นะครับเราก็สามารถที่จะปรับเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เรื่องของ Performance ได้นะฮะมีการโฟกัสแล้วก็มีการ Search นะฮะCapture Screen แล้วก็รวมถึง Record Screen นะครับ Record นี่ก็คือว่าเราจะ Record ระหว่างการเล่นเกมได้ด้วยนะครับอย่างที่เมื่อกี้นี้ตอนแรกบอกไปว่ามัน Record ไม่ได้นะครับที่จริงมัน Record ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งของ Sony นะครับที่สามารถที่จะเพิ่มฟีเจอร์เกี่ยวกับการบันทึกและเล่นเกมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามือถือตัวนี้จะเล่นเกมได้ดีขนาดไหนครับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับตัวของ Sony Xperia 5ก็ยังคงให้การตอบสนองที่ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นั่นนะครับว่าภาพที่ออกมานั้นถ้าเป็นในกล้องผมที่ดูนะครับอาจจะเป็นแค่30เฟรมเรทนะฮะแต่ว่าเมื่อลองใช้งานจริงอ่ะผลที่ได้นะครับเป็นแบบ60เฟรมเรทที่ค่อนข้างละเอียดดีใช้ได้เลยทีเดียวครับสำหรับมือถือตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกเรือธงตัวหนึ่งที่เอามาเล่นเกมได้นะฮะแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยถ้าใช้ Snapdragon 855 Plus จะดีกว่าไหมมันก็แน่นอนครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณต้องการเป็นสายครีเอทีฟที่เน้นการถ่ายภาพจริงแล้ว Sony Xperia 5แล้วก็การเล่นเกมแบบนี้ผมถือว่า Snapdragon 855ตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับเ
มาสรุปกับมือถือตัวนี้กันดีกว่าครับ Sony Xperia 5นะครับก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ Sony นั้นพยายามทำมือถือออกมาให้ได้ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีขนาดที่เล็กกระทัดรัดพกพาง่ายแต่ว่าฟังก์ชันของมันนั้นค่อนข้างที่จะเด็ดพอสมควรมีลูกเล่นต่างๆที่เรียกได้ว่ามือถือสมัยนี้ควรจะมีแล้วก็รองรับเทคโนโลยีล้ำๆเช่นตัวของการชาร์จการเทคโนโลยี NFC นะครับเรื่องของ USB Type-C แต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่มีเครื่องเสียงหูฟังมาบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ไปหาดองเกอร์แปลงเอาเองได้นะครับราคาของมันนะครับอยู่ที่ 25,990 บาทนะครับก็การหาซื้ออาจจะยุ่งยากกับคุณนิดนึงเพราะว่าคุณสามารถไปหาซื้อได้ที่ตามศูนย์ Sony Store นะฮะแล้วก็น่าเสียดายตรงที่ว่าโปรโมชั่นพรีออเดอร์นั้นจบไปแล้วนะครับซึ่งโปรโมชั่นพรีออเดอร์นั้นแถมหูฟังตัวของ WF-1000X Mark III รุ่นล่าสุดด้วยนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็ใครอยากได้ก็ไปซื้อตามช็อปได้เหมือนกันครับโอเคสำหรับการรีวิวก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับซึ่งจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามชมนะครับครั้งนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในเพจด้วยนะครับไปก่อนละสวัสดีครับ